Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Krudia Teaches English. Hello students, how are you today? I hope everyone is doing fine. คุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะสบายดีกันนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียงกันนะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงของตัวอักษรบางตัวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองเล่นควิสคลายเครียดกันก่อนเลยค่ะ Are you ready? Yes? Okay, let's go! It's quiz time! ควิสของเราในวันนี้นะคะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะเด็กๆจะต้องทายคำศัพท์จากภาพที่คุณครูให้มานะคะเราเห็นรูปอะไรเด็กๆก็ตอบคุณครูมาเลยค่ะว่าคำศัพท์คำนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยออกเสียงว่ายังไงนะคะโอเคเนื่องจากว่าคำศัพท์เนี่ยมันผสมกันมาจากหลายบทเลยนะคะบางบทเราก็เรียนกันไปตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วนะคะเด็กๆบางคนอาจจะลืมคำศัพท์ไปแล้วคุณครูก็เลยมีตัวช่วยมาให้ด้วยนะคะให้เด็กๆเลือกระหว่างข้อ A หรือว่าข้อ B นั่นเองนะคะแล้วคุณครูก็มีการจับเวลาด้วยเหมือนเดิมนะคะโอเคเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะนี่คือรูปทรงอะไรคะเด็กๆ What shape is this นี่คือรูปทรงอะไรคะภาษาไทยเราเรียกว่าสามเหลี่ยมนะคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคุณครูมีตัวเลือกมาให้นะคะระหว่างข้อ A หรือข้อ B นะคะเรามาดูข้อ A กันก่อนเลยนะคะข้อ A circle หรือข้อ B triangle คุณครูจับเวลาด้วยนะคะเด็กๆหาคำตอบเลยค่ะโอเค time's up หมดเวลาคิดแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนจะต้องมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะคะบอกคุณครูมาเลยค่ะเด็กๆตอบข้อ A หรือข้อ B คะ circle or triangle เรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B triangle ใครตอบถูกกันบ้างคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆWhat is this อันนี้จะอยู่ในเรื่องของของเล่นนะคะนี่คือตุ๊กตานั่นเองนะคะตุ๊กตาในภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ What toy is it? A. Robot Or B. Doll เด็กๆตอบข้อไหนกันคะ Robot หรือว่า Doll จับเวลาแล้วนะคะโอเค Time's up ตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนต้องมีคำตอบในใจแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า doll นะคะตอบถูกกันหรือเปล่าเรามาดูคำต่อไปกันเลยค่ะคำต่อไปนะคะเป็นอวัยวะส่วนนี้ค่ะลูกศรชี้ไปที่หางเนาะข้อ A นะคะคือ tail ข้อ B nose เราเลือกตอบข้อไหนนะคะคิดดีๆเลยค่ะโอเค time's up what's your answer เด็กๆตอบอะไรกันคะ A or B มาดูเฉลยกันคำตอบที่ถูกต้องคือ tail นะคะหางในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า tail โอเคมาดูข้อต่อไปสัตว์ตัวนี้เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรระหว่าง A octopus
นะคะหรือว่าข้อ B dolphin 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 โอเคจับเวลานะคะตอบว่าอะไรกันเอ่ยเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ This is a dolphin นะคะ dolphin คือปลาโลมานั่นเองนะคะต่อไปเลยโอเค Can you count the penguins? How many penguins are there? มีเพนกวินอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะมีตัวเลขสีเขียวๆมาให้แล้วด้วยนะคะระหว่างข้อ A 10 10 10 or B 8 8 8จับเวลานะคะโอเค time's up what's your answer yes it's 10 นะคะ10ตัวมีเพนกวินอยู่ทั้งหมด10ตัวคือ10นั่นเองนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆควิส5ข้อของเราผ่านไปตอบกันถูกทุกข้อไหมคะถูกกันกี่ข้อเอ่ยไม่ว่าจะได้กันกี่ข้อนะคะคุณครูก็เชื่อเสมอว่าเด็กๆของครูนะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยเย้เก่งกันมากๆเลยนะคะ very goodถ้าเด็กๆอยากจะมีคำศัพท์เยอะๆนะคะเด็กๆก็จะต้องท่องคำศัพท์บ่อยๆนะคะฝึกเยอะๆที่บ้านเนาะนะคะพยายามเอาคำศัพท์ไปใช้ด้วยไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะจะดีมากๆเลยนะคะ It's now the time for phonic revision เราจะมาทบทวนเสียงของตัวอักษรกันนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาดูตัวอักษร2ตัวด้วยกันนะคะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Let's go นะคะคุณครูจะใช้สัญลักษณ์นะคะที่เป็นเส้นตรงเฉียงๆแบบนี้นะคะแทนเสียงของตัวอักษรนะคะหมายความว่าวันนี้เราจะดูกันที่เสียงของตัว T แล้วก็เสียงของตัว D นะคะ2ตัวตัวแรกนะคะเรานึกถึงคำว่าเทนนิสเวลาเราตีเทนนิสใช่ไหมคะเสียงคือ t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  โอเคและเสียงต่อไปนะคะเสียงที่2เนาะนึกถึงเวลาที่ตีกลองนะคะ d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  โอเค Now, let's repeat. ให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูให้ดังๆให้มั่นใจเลยนะคะ T D T D Very good.Now you read คราวนี้เด็กๆจะต้องอ่านเองค่ะอ่านเองนะคะคุณครูไม่อ่านให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเริ่มเลยค่ะ Very good เก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ Again อีกรอบค่ะ Very good คราวนี้นะคะเรามาดูที่เสียงนะคะว่าเสียงนี้เนี่ยขึ้นต้นคำศัพท์คำไหนกันบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างที่ขึ้นต้นด้วยเสียงคำแรกค่ะที่เราเพิ่งนับกันไปเมื่อกี้เลยเนาะคือ ten นะคะ ten ten และคำที่สองนะคะคำว่าหางค่ะ tail tailtail ต่อไปค่ะโต๊ะแบบนี้ค่ะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไร table table และสุดท้ายนะคะคือรถไฟค่ะ train 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 นะคะ
ต่อไปเรามาดูที่เสียงดกันบ้างค่ะเสียงดขึ้นต้นคำศัพท์คำไหนกันบ้างมาดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงดคือคำว่า doll ตุ๊กตานะคะ the doll the doll คำต่อไปคือ the duck the duck และ the dolphin the dolphin นะคะและอีกหนึ่งคำค่ะคือ the desk the desk หลายคนสงสัยนะคะ desk กับ table ต่างกันยังไงtable นะคะก็คือโต๊ะทั่วๆไปเลยนะคะอาจจะเป็นโต๊ะประชุมโต๊ะที่เรานั่งทานข้าวโต๊ะที่เรานั่งดูทีวีโต๊ะอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น desk นะคะจะหมายถึงโต๊ะที่อาจจะมีลิ้นชักเยอะๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะที่เราใช้ทำงานใช้ทำการบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเราเรียกว่า desk นะคะโอเคคราวนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะใช้เวลาว่างที่บ้านเนาะค้นหาคำศัพท์นะคะกับผู้ปกครองนะคะลองคิดดูเนาะว่ามีคำไหนบ้างนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงหรือว่าเสียงดนะคะลองทายกันดูที่บ้านกับผู้ปกครองก็ได้นะคะเราจะได้ฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะโอเค Now let's look at the homework for today เรามาดูการบ้านสำหรับวันนี้กันค่ะเด็กๆ Okay, I want you to open your workbook I want you to open your workbook คุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีเขียวอ่อนเนาะ Turn to page number 87 Turn to page number 87Turn to page number 87เปิดไปหน้าที่87นะคะเด็กๆก็จะเห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดนะคะเหมือนที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะโอเคเตรียมดินสอให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่โจทย์กันก่อนเลยนะคะว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรนะคะโอเคโจทย์ก็บอกว่า listenAnd say, then circle. Listen and say, then circle. เขาบอกว่าไงคะ Listen คือฟังนะคะให้เด็กๆเนี่ยฟังเดี๋ยวครูจะอ่านให้เด็กๆฟังเองนะคะเด็กๆต้องฟังนะ And say แล้วก็ออกเสียงตามไปด้วยนะคะออกเสียงไปด้วย Then circle.แล้วก็วงกลมนะคะลองคิดดูว่าคำที่เราออกเสียงไปเนี่ยขึ้นต้นด้วยเสียงของ t หรือ d นะคะขึ้นต้นด้วยเสียงไหนเราก็วงกลมไปที่เสียงนั้นยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 นะคะนี่คืออะไรคะ dog dog ขึ้นต้นด้วยเสียงไหนคะขึ้นต้นด้วยเสียง d ใช่ไหมคะ d dog เพราะฉะนั้นเราก็วงกลม circle ไปที่เสียง dนะคะข้อที่1เขาทำมาให้เราดูแล้วเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะ look at number 2 what is this นี่คือ table มันขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรคะถ้าเราคิดว่ามันขึ้นต้นด้วยเสียงเราก็วงกลมไปที่ตัวแรกเลยแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่มันขึ้นต้นด้วยเสียง d เราก็วงกลมไปที่ตัวหลังนะคะเด็กๆคิดดูดีๆคิดเองคุณครูยังไม่เฉลยนะคะให้เด็กๆลองทำเองดูก่อนนะข้อที่2ครูทวนอีก1รอบนะคะโต๊ะเนี่ยคือ table number 3 นิ้วเท้านะคะ toes ขึ้นต้นด้วยเสียงไหนเด็กๆวงกลมเลยค่ะ Now number 4 desk เลือกเลยค่ะ And number 5 doll โอเคและข้อสุดท้ายนะคะ number 6ผู้ชายคนนี้ตัวสูงมากๆเลยนะคะสูงในภาษาอังกฤษคือ tall
whole เลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเด็กๆทำ6ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปเนาะส่งการบ้านมาให้คุณครูด้วยนะคะส่งมาในกลุ่ม LINE ส่งการบ้านของเราได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ยังมีเวลาว่างนะคะไม่รู้จะทำอะไรยังอยากจะฝึกอ่านนะคะเด็กๆสามารถอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูด้วยก็ได้นะคะลองอ่านดู The Dogแล้วก็ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ลองอ่านดูนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเด็กๆก็จะได้คะแนนพิเศษกันไปนะคะคลิปวิดีโอหน้านี้คุณครูไม่บังคับนะคะเด็กๆจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ที่สำคัญต้องถ่ายรูปการบ้านส่งมาให้คุณครูนะคะโอเคแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคาบนี้กันแล้วนะคะเด็กๆคุณครูนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับคุณครูเป็นอย่างดีเลยค่ะคุณครูนะคะก็ขอดุอานะให้อัลลอฮ์นะคะคุ้มครองทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้พระองค์เนี่ยตอบแทนทุกๆความดีนะคะทุกๆความตั้งใจแล้วก็ทุกๆความร่วมมือนะคะของทุกๆคนเลยค่ะการเรียนการสอนของเรานะคะก็คงต้องจบลงเพียงแค่นี้นะคะ Thank you very much. See you again. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.